สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่หมีจะมาอัปเดตเรื่องต้นอะโวคาโดนะคะพี่หมีเพาะอะโวคาโดไว้3ต้นถ้าเพื่อนๆยังจำได้นะคะพี่หมีทำคลิปลงไปไว้พักหนึ่งแล้วนะคะอันนี้เป็นอะโวคาโดที่ปลูกในดินนะคะต้นเขาก็โตแล้วก็งามเร็วมากเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่านี้เป็นอะโวคาโดที่ปลูกในน้ำนะคะเนี่ยก็ที่เห็นก็คืองอกเป็นใช่ไหมคะเป็นยอดเล็กๆขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่ารากก็รากแบบเว้ยนี่เป็นรากของเขานะคะรากค่อนข้างยาวนะคะเพื่อนต้นนี้รากค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีหน่อแตกออกมาเป็นต้นขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเพาะลงดินทั้งหมดเลยเพราะว่าจากการที่เราลองนะคะจากที่พี่หมีลองเพาะนะมีอยู่ที่ทั้งหมด3ต้นนะคะต้นนึงเอามาลงที่ดินนะคะจะโตสูงเป็นต้นสูงขึ้นมาเลยนะคะงามแล้วนะคะนะคะเพื่อนๆแต่ว่า2ต้นที่ปลูกด้วยน้ำนะคะคิดว่าจะให้เขาโตขึ้นมาให้เป็นต้นก่อนแล้วถึงจะปลูกในดินนะคะปรากฏว่าเป็นการโตที่ช้ามากวันนี้เราก็เลยจะต้องปลูกเลยนะคะปลูกลงในดินดีที่สุดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเตรียมปลูกในดินกันใช้กระป๋องนมนะคะในการปลูกดินก็เป็นดินที่พี่หมีไปเอามาวันนั้นนะคะThank you.
อันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นสะระแหน่ที่ปลูกในน้ำนะคะเพื่อนๆถ้าเด็ดยอดปุ๊บก็จะแตกออกสวยงามนะคะอันนี้เป็นสะระแหน่ต้นที่พี่หมีเคยทำคลิปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆยังจำได้ตอนนี้ก็แตกยอดนะยาวมากแล้วก็จะเอาลงดินนะคะปลูกในดินนะปลูกในกระถางไปก่อนเพราะว่าจะใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วเนาะถ้ายังไงคลิปนี้พี่หมีขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปมาจนจบนะคะพี่หมีขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หมีด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนด้วยนะคะเมื่อพี่หมีอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รู้ได้เห็นเป็นคนแรกเลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าแบร์ทเวลสวัสดีค่ะ